วัสดีครับวันนี้เจอกับเมนูเซนมีผัดผักเกษตรครับรอเบิ่งครับเทียมลงไปเดี๋ยวก่อนครับหอมพอดีไปหาป่าได้เก็บผักเกษตรมาได้ซ้ำนี่ครับครับผักเกษตรอยู่หนองป่าอันนี้เป็นพริกแข็งผสมพริกสด2ชนิดครับมื้อนี้พริกแข็งสิแซ่บครับประทับใส่มีแท้หยังผัดครั้งแรกครับแม่นุ่นเป็นหมูสับเป็นหมูสับนะครับเซนมี่เป็นอย่างนี้ไม่ไรครับตามร้านค้าทั่วไปครับ1ถุงแซ่น้ำไปเรียบร้อยครับใส่กุ้งแห้งพร้อมครับกุ้งแห้งในแห้วแซ่บมากครับผมกุ้งแห้งอันนี้ไงยัดประยัดครับเดี๋ยวสิเบิร์ดเอามีปรุงรสเลยครับที่นี่ก็หอยนางรมปรับปรุงรสครับแม่กี้ยูขาวปรุงรสตามใจชอบเลยครับมักเอียงกระใสครับไม่มีตายตัวครับซีอิ๊วดำออกสีเล็กน้อยครับมันจะหอมพร้อมก็ฟ้าเขียวผมใส่น้ำมันงาผมครับหอมหอมหอมนี่น้ำมันงาแซ่บอยู่แล้วเรามีมือใส่ก็ได้ครับน้ำมันงาทำไปได้ครับรสดีมากหลายแตงนัวครับใส่รสดีน้ำแต่ถ้าใส่ผงชูรสครับใส่รสดีเพราะคายน้ำตาลครับผมตามไฟครับเติมน้ำนิดนึงครับผมใส่เศษมีเขาลงไปครับให้น้ำเดือดนิดนึงเศษมีลงไปคลุกกับน้ำที่เขาปรุงเรียบร้อยแล้วใส่ผักกระเสียก่อนก็ได้ครับเราผมจะเน้นให้เศษมันนุ่มๆครับแต่ผักกระเสียที่สุกเกินไปมันจะบ่แซ่บเราจะเก็บมาที่หัวอ่อนๆอันนี้มันเหี่ยวแล้วก็ได้ใส่อ่อนๆมากนี่ยังสุดยอดครับผักกระเสียต้องเน้นอ่อนๆเปาะๆครับว่าที่นี่รอให้มันเสร็จมันดูดซึมน้ำซอสก่อนครับน้ำที่ดูซึมเข้าไปในเส้นหอมครับพี่นี่
ที่เด็ดครับผมครับมีผัดผักกระเฉดกุ้งแห้งครับพริกแห้งครับผมครับมีน้ำดูดซึมเข้าไปครับไว้แห้งๆลงพระเอกต้องใส่ครับเกือบผักเสียอ่อนๆลงไปครับแล้วบอกอ่อนบันไดครับแล้วนี่นะครับความแสบอยู่ตรงนี้นะที่หอมหายแล้วขามันจับกระทะได้ไหมครับเยอะมากครับซอสผงติดมือแซ่บเลยหอมกระชากระเฉดขึ้นมากเลยครับผัดไปกระเฉดสุกๆก็หอมครับความแข็งพอดีครับเผ็ดเป็นเผ็ดครับสุกวะน่าจะสุกแล้วครับผมครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวชิมมึงรสครับผมคนครับนัวดีมาเจอกันตอนกินครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมมีผัดกระเฉดเสร็จมีผัดผักกระเฉดครับใส่กุ้งแห้งหมูสับหอมหอมสองแม่มีต้มกบครับต้มสมกบอายุ3โตด้วยตาขาสมบูรณ์อายุโตเดียวขาโตเหี้ยเวิร์ดแล้วมีแจ่วครับแจ่วพริกดิบจับกับต้มกบด้วยสุดยอดมีกล้วยอันนี้บักแง่วครับแง่วกินกับน้ำปลาซื้อนี่สุดยอดเลยนี่แกะใส่น้ำปลาซื้อนี่ขาตัวใหญ่เลยผมสุดยอดครับเมนูเด็ดของเฮาครับครับหอมบ่ต้องปรุงหยังเพิ่มครับเดี๋ยวเฮาก็เสร็จจะแข็งแล้วไงมันเหี่ยวถ้าบางผมคือมันเหงาอยู่ครับมันบ่อวบแซ่บเว้ยแซ่บเป็นมีหอมหอมใส่ก็เผ็ดผักกระเฉดกินหอมมันเฉพาะหอมผักเข้ากันครับก็ต้องปรุงเพิ่มครับเฮ้ยก็เหนียวหนาบครับแข็งกินกระเฉดมีกับที่บดแสบครับต้องกินกับกระเฉดน้ำหอมเข้ากัน
สนามสูบกบน้ำเคโลเข้ากันลืมก็ดีครับตรงนี้น้ำจิ้มผมว่าตรงนี้พริกสดใส่แต่ผมจะบีบผักน้ำลงมาเสร็จปุ๊บแจกไม้ผมแปลกใหม่ให้มันครับก็สิแซ่บชุดละเอียดคิดว่าครับผักเน่าสดของแม่จ้าบีครับผมว่ามือเลยมือสาใจกว่าครับเป็นพัดมีนกุ้งน้ำเก็บได้กลุ่มครับจะหมักปลากระเสียดนุ่นเหนียวไปที่เหนียวจะมีกลุ่มเอาไปดูด้วยน้ำหน่อยโอเคครับติดไทยน้ำแบกเงาไปเรื่อยแล้วก็มาตามใจปากครับผมนี่มันหวานกุ้งยังจับมาครับให้พี่ได้ลงไปยังจับจะอีกแบบใส่พริกเผาแจ่วกันครับไม่พริกเผาใส่แค่มากับเมนูร้องเบิ้งครับผมนี่กุ้งสดในแห่งสุดยอดสุดยอดครับผมเป็นเครื่องล้วนกุ้งแห้งไม่แห้งจับเลยครับใช่เลยทานขอบคุณหมักไม้ครับ
มๆจะข้ามมาครับมาชิมตุ่มกบกับเส้นข้าวเหนียวนี่ลูกแสบภาคอีสานนี่แหละครับแสบสุดมันอัดตุ่ยไม่ผืนเทียนเลี้ยงวานมูและเลี้ยงกบเยอะอยู่ครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกเมนูอีกสามแถมเลยตุ่มมันหวานอีกเลยสุดออกสุดออกเลยครับกินในทั้งตุ่มครับกินแต่ดูแข็งๆมั้งขนาดยอดจะมากสมสมครบครับครับสุดคุณเนี่ยจำแก้วขึ้นมาจากอิ่มไหมครับครับผมแต่มาครับมือผมที่3ครับเจอไหมคลิปหน้า